ต้นประการแจงภาพเคียงข้างกระติกลั่นไม่ได้เข้าข้างผิดจริงพร้อมพาส่งเข้าคุกต้นประการแจงภาพเคียงข้างกระติกลั่นไม่ได้เข้าข้างถ้าผิดจริงพร้อมพาส่งเข้าคุกแต่ถ้ายังไม่ผิดอย่าเพิ่งตัดสินไม่กังวลกับฟีดแบคหลังให้สัมภาษณ์ครั้งนี้เมื่อเวลา15 นาฬิกาวันที่12 มีนาคม 65ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพถนนกาญจนาภิเษกซอย25 แยก 1แขวงและเขตสะพานสูงกทม.สถานที่จัดพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาเป็นวันที่2ผู้สื่อข่าวรายงานว่าต้นประการพันธุ์เลิศรุจีนักแสดงรุ่นพี่และสมาชิกร่วมคริสตจักรเดียวกับแตงโมได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแจงประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าทำไมมีภาพที่อยู่เคียงข้างกระติกอิสรินทร์เพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมตั้งแต่ช่วงวันแรกที่เกิดเหตุรวมถึงให้ความเห็นถึงกระแสสังคมที่พุ่งเป้าโจมตีกระติกอย่างรุนแรงทวนสังคมอย่าเพิ่งตัดสินหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่เสร็จสิ้นก่อนจะย้ำว่าหากกระติกทำผิดจริงตนจะเป็นคนเดินพาไปส่งที่ตารางด้วยตัวเองโดยต้นประการกล่าวว่าจริงๆต้องบอกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานจัดงานให้กับแตงโมด้วยเพราะทุกคนรักโมและอยากจะมาร่วมส่งโมงให้ถึงสวรรค์รวมถึงอยากจะช่วยสานต่อความฝันของโมด้วยเพราะโมเป็นคนหนึ่งที่ทุ่มเทให้กับงานประกาศของพระเจ้าตนกับแตงโมถือว่าเป็นสมาชิกคริสตจักรเดียวกันก่อนน่าจะมีสถานการณ์โควิดเราจะมีการนัดแนะทุกสัปดาห์แลกเปลี่ยนถึงประสบการณ์ต่างๆรวมถึงพูดหนุนใจหากใครมีปัญหาอะไรก็จะมีการแบ่งปันกันฉะนั้นสำหรับตนแล้วแตงโมเป็นน้องคนหนึ่งที่ไม่ได้มีบทบาทของการเป็นดาราไม่มีความเป็นนางเอกในตัวเองรวมถึงกระติกด้วยเมื่อถามถึงช่วงที่เกิดข่าวแรกๆเห็นภาพที่อยู่เคียงข้างกระติกดาราหนุ่มกล่าวว่าในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ต้นก็ต้องดูแลสมาชิกในกลุ่มแตงโมจับไปแล้วตนก็ไม่รู้ว่าจะช่วยดูแลอย่างไรเหลือแต่กระติกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสมาชิกของคริสตจักรของเรากล้าพูดได้เต็มปากว่าเราอยู่เคียงข้างทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนบาปคนไม่ดีหรือดีเลิศประเสริฐแค่ไหนเราต้อนรับทุกคนถามว่าทุกวันนี้ได้พูดคุยกับกระติกบ้างไหมต้นประการเผยว่าทุกเช้าจะมีการส่งข้อความให้กำลังใจกันซึ่งในกลุ่มของเราจะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป้าเดียวคืออ่านพระคัมภีร์อธิษฐานและทำอะไรส่วนตัวอยู่กับพระเจ้าตนก็จะทำและส่งสิ่งเหล่านี้ให้กับกระติกขณะนี้สภาวะจิตใจของกระติกค่อยๆดีขึ้นแต่ไม่สมบูรณ์หรอกเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียอย่างรุนแรงที่สุดในชีวิตต้นรับรู้ถึงความรู้สึกของกระติกได้ว่าสูญเสียสิ่งที่เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเพราะทุกโมเมนต์ของกระติกมีแตงโมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตดังนั้นตนจึงรับรู้ได้ว่าวันนี้ตนแทบจะทิ้งเขาไม่ได้สอบถามถึงสภาพจิตใจของกระติกหลังกระแสสังคมที่พุ่งเป้าโจมตีค่อนข้างเยอะดาราหนุ่มกล่าวว่าตนรู้สึกเสียใจกับปฏิกิริยาของสังคมที่มุ่งเน้นไปในสิ่งที่ยังไม่ได้รับความจริงหรือข้อเท็จจริงต้นเป็นคริสเตียนมักจะบอกเสมอว่าจริงก็คือจริงใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ก็คือไม่ที่เหลือจากนั้นเป็นมารความชั่วที่เกิดขึ้นตนมีโอกาสได้พูดกับกระติกอยู่เสมอว่าถ้าทุกอย่างเป็นความจริงที่กระติกเห็นก็ขอให้พูดไปตามนั้นแต่ถ้าอันไหนที่ไม่เห็นก็ให้พูดว่าไม่เห็นมันไม่ใช่ความผิดใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอยากจะฝากสังคมว่าสิ่งที่เรายังไม่เห็นขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างกระจ่างแล้วตอนนั้นค่อยมาต่อว่าผมไม่ได้เข้าข้างแต่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง
ถ้าเขาทำผิดผมจะเป็นคนเดินพาไปส่งเขาถึงตารางถึงโรงพักเลยแต่ถ้าเขายังไม่ผิดอย่าเพิ่งตัดสินเขาซึ่งไม่ใช่กรณีนี้กรณีแรกหลายกรณีที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราหดหู่ใจว่าคนในสังคมคิดอะไรกันอยู่มีหลายคนที่ต้องตายทั้งเป็นเพียงแค่คุณพิมพ์อะไรลงไปเท่านั้นผมอาจจะไม่ได้เห็นทุกขณะว่ากระติกมีความรู้สึกอย่างไรแต่พอจะบอกได้ว่ากระติกก็ไม่แตกต่างจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียใจเศร้าสูญเสียอย่างเรื่องการร้องไห้ของเขาต้องบอกว่ากระติกเป็นคนที่แกร่งและผ่านเรื่องราวมรสุมในชีวิตมาเยอะเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าสิ่งที่เขาจะร้องไห้หรือแสดงความอ่อนแอจะแสดงกับใครฉะนั้นอย่าไปบอกว่าทำไมอยู่ต่อหน้าแม่ขอขมาไม่รู้จักร้องไห้ทำไมไม่รู้จักคำว่าขอโทษทำไมไม่รู้จักสัมมาคารวะตรงนี้ต้องแยกประเด็นกันไม่ออกนั่นเป็นเรื่องมารยาททางสังคมที่หลายคนคิดว่าการกระทำแบบนั้นจำเป็นต้องอย่างนั้นแต่ทุกคนกำลังลืมไปว่าหากเป็นตัวของคุณเองจะทำยังไงดาราหนุ่มกล่าวต่อข้อถามว่ากังวลกับฟีดแบคที่จะได้รับหลังจากให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ไหมต้นประการกล่าวว่าไม่กังวลอย่างที่บอกว่าตนไม่ได้เลือกข้างใครตนรักแตงโมไม่น้อยไปกว่ารักกระติกคนบนเรือมี3คนที่ตนรู้จักอีก3คนตนไม่รู้จักฉะนั้นตนไม่เข้าข้างไม่ตัดสินหรือแสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นจนกว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นก่อนแล้ววันนั้นถึงค่อยมาบอกว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนประมาทควรจะตำหนิหรือใครที่ควรจะถูกต่อว่าจากสังคมในทางของศาสนาคริสต์เชื่อว่าตอนนี้แตงโมสู่อ้อมกอดของพระเจ้าแล้วหรือยังวันนี้ใจผมอยากให้เลิกพูดถึงเรื่องราวของการค้นหาความจริงเพราะวันนี้โมขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าแน่นอนส่วนเรื่องการลงโทษไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์พระเจ้าเคยตรัสว่าถ้าคุณจะลงโทษใครสักคนหนึ่งต้องไม่เคยทำบาปถ้าคุณไม่เคยทำผิดบาปใดๆคุณลงโทษเขาได้เลยแต่ถ้าคุณยังเป็นคนที่เคยทำบาปก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกฎหมายเป็นผู้กระทำโดยพระเจ้าจะเป็นคนลงโทษบุคคลเหล่านั้นเองดาราหนุ่มกล่าวทิ้งท้ายแอนนายังแตงโมมีประกันอีกจริงแจ้งแม่แล้วฝากถึงกระติกกระทำสำคัญกว่าข้อความแอนนายังแตงโมมีประกันอีกจริงแจ้งแม่แล้วฝากถึงกระติกกระทำสำคัญกว่าข้อความถ้าอีกฝ่ายแสดงอะไรให้เห็นมากกว่านี้ตอนที่แตงโมตกเรือเมื่อเวลา 14:30 นวันที่12มีนาคม65ที่คริสตจักรเสรีภาพแห่งกรุงเทพแอนนาทีวีภูและฮิปโปเพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวแตงโมนิดาเดินทางมาสถานที่จัดพิธีไว้อาลัยแตงโมเพื่อเตรียมความพร้อมภายในงานที่จะเริ่มขึ้นเป็นวันที่2ในเวลา 18:30 นเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นที่แม่ขออายัดศพเพื่อผ่าชันสูตรอีกครั้งเพราะคาใจร่องรอยบาดแผลบนร่างแอนนากล่าวว่าจริงๆแล้วแม่น่าจะปรึกษาผู้ใหญ่หลายๆคนมาน่าจะคอนเฟิร์มตั้งแต่เมื่อคืนตนดีใจและเห็นด้วยที่จะชันสูตรซ้ำจะได้เห็นข้อแตกต่างและเกิดความยุติธรรมมากขึ้นในคัคคีเรื่องการชันสูตรอยากให้รอจากปากแม่เพราะตนยังไม่ได้ขออนุญาตแม่ในการพูดส่วนพิธีเผาที่เลื่อนออกไปก่อนก็ไม่เป็นอะไรเลยใจจริงตนอยากให้หมอพรทิพย์เข้ามาช่วยในเรื่องการชันสูตรจะทำให้ชื่นใจขึ้นมากส่วนเมื่อคืนอยู่ไม่จบงานพองานเริ่มเพลงเปิดขึ้นบรรยากาศในงานทำให้น้ำตาคลอคิดถึงแตงโมก็เลยเดินออกมาตอนแรกตนก็เป็นห่วงเบิร์ตแฟนแตงโมแต่พอได้คุยกับเบิร์ตเขากำลังใจดีมากวันนี้ยังคุยเรื่องลายเสื้อที่แตงโมเคยช่วยออกแบบอยากจะผลิตลายเสื้อนี้ออกมาให้ทุกคนได้ซื้อกันหลังจากจบงานไปแล้วเพ
พราะเบิร์ตไม่อยากให้คนคิดว่าการที่แตงโมเสียชีวิตทำให้เขาได้ประโยชน์เราจะเห็นเบิร์ตนิ่งมากแต่เขาขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือตลอดสำหรับเรื่องประกันอีกกรมธรรม์ของแตงโมตนรู้มาหลายวันแล้วอยากให้แม่เป็นคนติดต่อเองซึ่งประกันมีอยู่จริงพวกตนก็แจ้งแม่ไปแล้วส่วนเรื่องที่กระติกมาร่วมงานเมื่อวานนี้ตนไม่ได้พูดถึงกระติกมาประมาณ1อาทิตย์แล้วเพราะพูดไปหมดแล้วสุดท้ายแล้วทุกคนที่อยู่บนเรือรู้แก่ใจว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้ามันเป็นความจริงก็คือความจริงถ้ามันไม่จริงก็จะเจ็บอยู่ในใจอยู่แล้วส่วนเรื่องการจะมาหรือไม่มาไว้อาลัยตนรู้สึกเฉยๆถ้าให้ตนยินดีจะยินดีมากกว่านี้ถ้าเขาแสดงอะไรให้เราเห็นมากกว่านี้ตอนที่แตงโมตกเรือแล้วเห็นพวกเขาลงไปช่วยหรือตัวเปียกและที่กระติกเขียนข้อความว่าแตงโมคือครอบครัวความรักหรืออะไรก็ตามตนมองว่าข้อความมันเขียนได้หมดเลยแต่การกระทำสำคัญกว่าข้อความที่เขียนทำให้เห็นดีกว่าตนก็รอดูอยู่ท็อปเลยมิวกี้ประกาศลดสถานะสามีเผยปัญหาสะสมขอเลือกเผชิญความจริงไม่ขอปกปิดหรือหลอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแฟนๆที่รักและติดตามท็อปเลยมิวกี้ประกาศลดสถานะสามีเผยปัญหาสะสมมานานนางแบบดังและยูทูบเบอร์มิวกี้ประยาโพสต์ทำแฟนช็อกเลยกับการลดสถานะแดนนี่ดานิเอลเบลซิ่งอดีตพิธีกรดีเจสามีที่จะเห็นว่าทั้งคู่รักกันมากๆ มาตลอดโดยสาวมิวกี้โพสต์ภาพกับสามีพร้อมข้อความชี้แจงว่ามิวกี้ใช้พื้นที่ส่วนตัวของมิวกี้ชี้แจงเรื่องระหว่างมิวกี้และพี่แดนนี่ที่เกิดขึ้นเราได้มีปัญหากันมาตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2564หลังจากนั้นมิวกี้ก็ได้ตัดสินใจที่จะขอถอยห่างจากความสัมพันธ์แบบเดิมเนื่องจากปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นและสะสมมานานหลายปีจนทำให้มิวกี้ไม่มีความสุขกับสถานะแบบเดิมจึงตัดสินใจที่จะขอแยกกันนอนแยกกันอยู่บ้านคนละชั้นแยกรถกันใช้และแยกกันทำทุกอย่างหลีกเลี่ยงการเจอกันไปไหนด้วยกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรายละเอียดต่างๆขออนุญาตให้เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะมิวกี้ขอขอบคุณที่ทุกคนรักและสนับสนุนครอบครัวของเรามาโดยตลอดมิวกี้ขอขอบคุณจากหัวใจค่ะเราไม่ได้โกรธกันเกลียดกันเรายังสามารถทำงานด้วยกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่สถานะของเราไม่เหมือนเดิมในตอนนี้มิวกี้ใช้เวลาคิดไตร่ตรองดีแล้วก่อนตัดสินใจโพสต์ข้อความนี้และขอให้ทุกคนเคารพสิทธิ์และการตัดสินใจของมิวกี้ในครั้งนี้มิวกี้ขอเลือกที่จะบอกทุกคนและกล้าที่จะเผชิญความจริงและไม่ขอปกปิดหรือหลอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแฟนๆที่รักและติดตามมิวกี้จิตใจของมิวกี้บอบช้ำมากแล้วค่ะและไม่อยากช้ำไปมากกว่านี้ซึ่งพี่แดนนี่เองก็คงรู้สึกเหมือนกันอนาคตจะเป็นยังไงขอให้มันเป็นไปตามที่มันต้องเป็นและหากเพื่อนๆได้เจอมิวกี้ได้ออกไปดื่มบ้างก็ขอให้เข้าใจมิวกี้ด้วยนะคะเพราะมิวกี้เคยพูดไว้ว่าตั้งใจจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิตด้วยสถานการณ์ที่จิตใจอ่อนแอมากๆของมิวกี้ในตอนนี้จึงไม่สามารถทำในสิ่งที่เคยตั้งใจไว้ได้สุดท้ายมิวกี้ขอพูดความจริงจากใจกับคนที่มิวกี้รักและรักมิวกี้และมิวกี้ขอให้ทุกคนเข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของมิวกี้ในครั้งนี้ด้วยนะคะมิวกี้ใครยาก